สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel squidman.exe ครับวันนี้ผมอยู่แถวย่านบางพูนะครับตรงแถวๆใกล้ๆโซนที่เป็นร้านขายชุดนักเรียนนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีร้านขายชุดนักเรียนเยอะแยะเลยแต่ก็จะมีร้านซูชินินจานะครับมาเปิดใหม่ก็เลยอยากจะมาลองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปลองกันดีกว่านะครับร้านอยู่ใกล้ๆวัดบวรนิเวศเลยที่ร้านเนี่ยครับก็จะมีซูชินะครับตั้งแต่10บาทถึง59บาทนะครับมีหลายอย่างมีข้าวแกงกะหรี่ด้วยครับเราเห็นอันนี้ครับน่าลองมากนะครับข้าวไข่ดองโชยุนะครับอันนี้169บาทแล้วนอกอย่างนี้ยังมีข้าวหน้าด้วยครับข้าวหน้าปลาดิบร่วมเดี๋ยวเราลองไปกินกันดีกว่าประตูเขาเป็นแบบไม่ต้องแตะเลยนะครับใช้มือไปอ้างไว้นะครับประตูก็จะเปิดออกนี่เมนูก็จะมีทั้งซูชินะครับเริ่มที่คำละ10บาทแต่ว่ากลางๆจะอยู่ที่15บาทนะครับ25บาทนี้แบบคำละ30บาท45บาทนะปลาดิบก็มีนะครับอย่างแซลมอนเนี่ยโลละ1,399ก็โอเคนะราคาน่ารักดีนี่เป็นข้าวหน้าครับใครที่ชอบข้าวหน้าแซลมอนก็แนะนำเลยในชุดของข้าวหน้าเนี่ยก็จะมีซุปมิโซะให้ด้วยนะครับส่วนใครที่ชอบเป็นยำหรือสลัดนี่ก็มีเหมือนกันโอ้อันนี้น่าสนใจนะครับเค้กแซลมอนเค้กไมเชลราคาโอเคเลยแล้วเราก็กดซูชิมาแล้วนะครับ10ชิ้นฟรี1ชิ้นก็เลยเอามา11ชิ้นเลยครับอันนี้เป็นซูชิเอ็นหอยนะครับแล้วก็ไข่ม้วนฟุโตมากิครับแล้วก็อันนี้เป็นปลาไหลนะครับมีปลาซาบะดองนี่เป็นกุ้งนะครับกุ้งหวานมีปลาหมึกด้วยครับแล้วนี้เป็นแซลมอนบอนนะครับเป็นแซลมอนทอดเป็นก้อนอย่างนี้แล้วก็มีไข่หวานด้วยครับไข่หวานน่ากินมากนะนี่มีซูชิเนื้อวากิวครับคำละ30บาทชิ้นใหญ่นะเนี่ยเดี๋ยวขอลองซูชิเนื้อวากิวก่อนแล้วกันนี่มาเป็นคำแบบนี้เลยอันนี้ผมก็สั่งซูชิเนื้อวากิวไปนะครับคำละ30บาทอร่อยมากๆเลยแนะนำครับให้ลองนี่มีโชยุนะครับเติมได้กินหมดไปแล้วนะครับถาดหนึ่งอร่อยมากๆอันนี้ผมชอบมากเลยปลาหมึกนะครับปลาหมึกหวานมาเป็นตัวเลยอันที่อยากรู้ที่สุดนะครับว่ารสชาติยังไงก็คือตัวแซลมอนบอนนะครับเป็นแซลมอนอัดก้อนมาเราไปทอดหรือไงเดี๋ยวลองชิมดูน้ำ20บาทนี่รีฟิลได้เรื่อยๆนะอันนี้เป็นข้าวหน้าแซลมอนดองไข่ดองโชยุนะครับ169บาทถ้วยใหญ่เหมือนกันนะคือถ้ากินเป็นมื้อนะครับชามเดียวก็ถือว่าอิ่มอยู่แต่นี้คือผมไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันเลยอันนี้เป็นข้าวหน้าแซลมอนดองนะครับแล้วก็ไข่ดองโชยุอันนี้ก็จะมีทั้งปลาแซลมอนดองนะครับไข่ดองไข่ทอดนะครับแล้วก็นี้เป็นมายองเนสนะครับเบิร์นไฟเป็นมายองเนสไข่ดองเขาจะเค็มๆมันๆหน่อยอร่อยครับแล้วก็อันนี้เป็นแซลมอนดองนะครับกินด้วยกันเนี่ยเข้ากันมากเลยส่วนมายองเนสเบิร์นไฟนะครับกินกับไข่ก็จะอร่อยครับ
ออกเปรี้ยวๆมันๆนิดนึงถ้ากินปลาแซลมอนดองโทยุนะครับอาจจะเลี่ยนๆหน่อยแนะนำว่ากินขิงดองช่วยเนี่ยก็จะช่วยให้อร่อยขึ้นครับก็กินอิ่มแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่434บาทครับอันนี้คือกินแบบอิ่มๆเลยนะคือเอาแบบว่าผมไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันแล้วตอนนี้ประมาณ4โมงนะครับก็คือกินแทนมื้อทั้งวันของวันนี้เลยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะถ้าเทียบว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาคนเดียวกินเป็นมื้อนะครับข้าวหน้าแซลมอนดองเนี่ยครับอย่างเดียวก็อิ่มแล้วนะแล้วก็น้ำแก้วหนึ่งเนี่ยครับอิ่มแล้วอย่างอื่นเนี่ยถ้าแยกเป็นกินเป็นมื้อเนี่ยครับตัวซูชิอย่างเดียวเนี่ยก็น่าจะได้นะครับมื้อหนึ่งอันนี้เท่ากับกินรวบทีเดียว2มื้อ3มื้อเลยครับโอเคเดี๋ยวผมไปเดินเล่นย่านบางปูต่อดีกว่าครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย